สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับซึ่งในข้อบกพร่องต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับเป็นการเผยแพร่ข้อมูลโดยกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งเขามีการไปตรวจการปฏิบัติงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนะครับทีนี้ในข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับ1ก็คือจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ2ไม่พบในบันทึกรายการขายเซลล์สลิป3จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกรณีมีภาชนะเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อตามขั้นตอนที่ระเบียบกำหนดนะครับนี่คือข้อบกพร่องต่างๆที่เขาตรวจพบนะครับในระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับสำหรับแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดที่กค.วงเล็บกวจ. 0405.2/179 ลงวันที่9เมษายน2561 2.2.1 กรณีหน่วยงานของรัฐไม่มีภาชนะที่ใช้สำหรับเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับถ้าไม่มีภาชนะใช้เก็บนะครับให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงใดก็ได้โดยให้ดำเนินการดังนี้วงเล็บ1การจัดทำรายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ข้อ22วรรค1ในวงเงินตามข้อ1ของกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการซื้อจัดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุพุทธศักราช2560โดยให้ถือว่ารายงานขอซื้อดังกล่าวเนี่ยเป็นรายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการจัดซื้อในแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาการจัดซื้อเมื่อการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมีวงเงินสะสมครบหรือใกล้จะครบวงเงินดังกล่าวข้างต้นจึงให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อฉบับใหม่นะครับในวงเล็บ2เนี่ยการดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 2.1กรณีจัดซื้อจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้เครดิตแก่หน่วยงานของรัฐการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละครั้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงนามในใบสั่งจ่ายน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นผู้จัดหาให้โดยกรณีที่ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเภทปริมาณและราคาน้ำมันที่สั่งซื้ออาจเว้นรายละเอียดดังกล่าวไว้ก่อนก็ได้ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ส่งมอบใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนหนึ่งนะครับให้แก่ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงวรรคต่อมาเนี่ยภายหลังจากการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วให้ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเขียนข้อความในใบบันทึกรายการขายเซลล์สลิปที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงออกให้ว่าได้รับมอบน้ำมันเชื้อเพลิงตามรายการข้างต้นไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้วหรือข้อความในทำนองเดียวกันพร้อมทั้งลงชื่อกำกับและให้ส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อเก็บรักษาเป็นหลักฐานไว้รวมกับใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนที่เหลือโดยให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารตรวจรับพัสดุนะครับในวงเล็บ 2.2 กรณีจัดซื้อจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ให้เครดิตแก่หน่วยงานของรัฐ
ภายหลังจากการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วให้ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงร้องขอให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีโดยให้ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเขียนข้อความในเอกสารดังกล่าวว่าได้รับมอบน้ำมันเชื้อเพลิงตามรายการข้างต้นไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้วหรือข้อความในทำนองเดียวกันพร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับและให้ส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่โดยให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับนะครับวงเล็บ3การจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อวงเล็บ2แต่ละครั้งให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายการในทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามแบบที่กำหนดโดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำกับดูแลให้มีการจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยให้เป็นไปโดยถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อประโยชน์ในการติดตามควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งนี้ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบทุก3เดือนมาในข้อ 2.1.2 กรณีที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยมีภาชนะที่ใช้สำหรับเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงวงเล็บ1เนี่ยการจัดทำรายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละครั้งให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจตามในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ข้อ22วรรค1ในวงเงินตามข้อ1ของกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุพุทธศักราช2560ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา56วรรค1วงเล็บ2วงเล็บขอไข่แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560นะครับในวงเล็บ2เนี่ยการดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงใดก็ได้โดยจัดให้มีการทำสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันทั้งนี้กรณีที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงก็ให้ถือปฏิบัติดังนี้วงเล็บ 2.1 กรณีที่ตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ทำไว้มีกำหนดวันส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในช่วงเวลาที่น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาเปลี่ยนแปลงให้เป็นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ทำไว้โดยปรับลดหรือเพิ่มจำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามราคาที่กำหนดใหม่ได้นะครับวงเล็บ 2.2กรณีที่ตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ทำไว้เนี่ยมีกำหนดวันส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงที่แน่นอนไว้ก่อนการเปลี่ยนแปลงราคาและสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงมิได้ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงภายในกำหนดเวลาดังกล่าวและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงก็ได้เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงย่อมจะต้องรับผิดชอบในส่วนราคาที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากมิได้จัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในทางกลับกันหากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงได้เปลี่ยนแปลงลดลงให้เป็นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ทำไว้โดยปรับเพิ่มจำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือลดวงเงินแล้วแต่กรณีนะครับต่อมาวงเล็บ 2.3กรณีราคาน้ำมันเชื้อเพลิงได้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามข้อวงเล็บ 2.1 และกรณีราคาน้ำมันเชื้อเพลิงได้เปลี่ยนแปลงลดลงตามข้อวงเล็บ 2.2 หน่วยงานของรัฐจะกำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ทำไว้ตั้งแต่ต้นว่าจะให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงโดยยึดถือตามจำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือวงเงินก็ได้นะครับวงเล็บ 2.4 การตรวจรับน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตรวจรับโดยถือปฏิบัติตามระเบียบนะครับข้อ 2.5 การควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ย
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยถือปฏิบัติตามระเบียบนะครับระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างพุทธศักราช2560หมวด9นะครับนี่ก็เป็นข้อบกพร่องที่เขาตรวจพบในเรื่องของการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองนะครับ